ยืนโค้ชคะยืนได้เหรอมีนักกีฬาเยาวชนที่ทางสมาคมส่งมาให้โค้ชฝึกซ้อมค่ะสวัสดีครับงั้นเธอสองคนไปกรอกเอกสารก่อนแล้วกันนะเย็นนี้ค่อยมาซ้อมกันเชิญทางนี้ได้เลยค่ะผลตรวจ DNA พี่กับโป้งเนี่ยเขาเป็นลูกของพี่จริงๆกับพี่พรใช่ไหมพี่ฉันไม่คิดว่าโลกมันจะกลมเลยแบบผมว่าพี่น่าจะมองในแง่ดีนะครับอย่างน้อยเนี่ยเขาก็ได้เลือดพี่มานะครับไม่อย่างนั้นเขาจะได้มาคัดเป็นตัวแทนทีมชาติเหรอแต่ที่โป้งเนี่ยเขาดูเหนื่อยง่ายแล้วก็หน้ามืดบ่อยๆเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเขาซ้อมหนักอะไรนะครับแต่เป็นเพราะว่าโรคลิ้นหัวใจรั่วเนี่ยมันกำเริบอีกแล้วครับพี่คราวนี้เนี่ยมันคงเป็นมากกว่าเดิมนะครับพี่ผมว่าโต้งคงลงแข่งไม่ได้หรอกครับพี ทำกับผมแบบนี้ทำไมไม่ยอมบอกผมตั้งแต่แรกแม่คุณเป็นโค้ชของโต้งใช่ไหมคะพอดีดิฉันวุ่นๆเกี่ยวกับงานศพของโต้งเลยไม่ได้มาเก็บของของโต้งดิฉันขอมารบกวนกลางดึกแบบนี้ดิฉันขอโทษนะคะไม่เป็นไรหรอกพรกลิ่นคุณเป็นโค้ชของต้องเหรอคุณรู้ใช่ไหมว่าเขาเป็นลูกคุณทำไมคุณถึงไม่ปล่อยให้เขาตายผมไม่คิดว่าเขาจะทำอย่างนั้นคุณมันก็เป็นแบบนี้แหละคุณมันไม่เคยคิดอะไรเลยคุณคิดแต่เรื่องของตัวคุณเองตอนคุณฟังผมก่อนสิคุณฟังผมจะไปฟังอะไรกับคุณอีกแล้วตอนผมก็เสียใจที่ลูกตายเหมือนกันนะคุณคุณไม่มีสิทธิ์เรียกเขาเป็นลูกคุณฆ่าตองคุณฆ่าตองฆ่าตองก่อนไม่ได้ฆ่าตัวแม่ทำไมไม่เป็นคนอย่างนี้นะพอลแกไม่มีสิทธิ์ทำกับแม่แบบนี้สายตาใครแต่ไม่เดียวดายในสายตาเธอเมื่อฟ้าบันดาลในฉันได้พบกับเธอทุกสิ่งเปลี่ยนไปอาจไร้ตัววันที่คอยนำทางแต่เมื่อมีกันและกันกี่ความ